่รักแบงค์ไอซ์แฮปปี้แต่คู่ของสาวแนทณัชชากับนักร้องหนุ่มเจ๋งบิ๊กแอสเห็นทีต้องลุ้นกันต่อว่าเมื่อไหร่คุณพ่อของสาวแนทจะใจอ่อนซากทีเด็กคิดว่าอย่างนี้มันต้องใช้เวลานะคะคือคุณพ่อคงไม่ได้โกรธหรือว่าไม่ได้ห้ามแต่มันเป็นอาการของการห่วงลูกสาวนะคะเป็นห่วงซะมากกว่าค่ะท้อไหมเหรอคะก็ไม่นะคะพี่เจ๋งเขาก็เหมือนกับเขาก็เข้าใจอะค่ะว่าคุณพ่อก็เหมือนแบบห่วงลูกสาวถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเขามีลูกสาวเขาก็ห่วงเหมือนกันพี่เจ๋งบอกว่ามันต้องใช้เวลานะคะแต่ก็ต้องไปถามดูว่าเขามีวิธีหรือยังแต่ก็ไม่ทราบ